มาปิดไฟตรงนี้นะคะแต่ประตูมันเปิดประมาณนี้ก็คิดอยู่ว่าสงสัยคงลงมาแล้วกำลังจะเดินอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือมันเต็มเต็มของพี่เหยียบมาทีเราก็รู้ว่าใครเอาน้ำมาโอ้ก้มดูมันไม่ใช่น้ำไหมพี่มันน่ะเป็นขี้อ่ะไม่ใช่น้ำแล้วนี่ก็เลยต้องเดินไปเอาเงี้ยเหยียบกระโดดขาเดียวเข้าไปล้างในห้องน้ำท้องเสียหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจเป็นเหตุสุดวิสัยแต่การที่คุณจะมาทำแบบนี้ในบ้านของคนอื่นในเวลาที่เขาไม่อยู่แบบเนี้ยคุณควรจะมีจิตสำนึกสักนิดนึงควรจะช่วยเก็บหรืออะไรก็ได้รู้ว่ามันอาจจะมีอายอะค่ะอายแหละแต่ว่าบางทีคือมันก็ไม่ควรที่จะต้องให้เรามาเก็บอย่างเงี้ยมันน่าอายกว่าไหมที่ว่าเนี่ยเหยียบแล้วอะพี่